สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนหลนทุกท่านนะครับวันนี้เบิร์ดจะมาสอนนั่งสมาธิเนื้อให้เรามาสอบนั่งสมาธิกันนะครับก็ประโยชน์ของสมาธิเนื้อทำให้เราเบิกบานตื่นรู้นะครับทำให้เรามีความสุขทำให้เรายิ้มได้ทำให้เรามีจิตที่ดียิ่งขึ้นทำให้เราละเอียดอ่อนทำให้เราสารพัดสารพีทั้งการใช้ชีวิตการทำงานการเรียนก็ได้หมดเลยครับประโยชน์มากมายเลยนะครับคืออย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องตอนนี้นะคืออย่างนี้นะคือเราต้องมานั่งสมาธิเดี๋ยวเราละใช่ไหมแต่เราจะลองสักกี่นาทีดีสัก5-10 นาทีแล้วกันเนาะก็แล้วแต่ว่าจะจบคลิปเนาะก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะเริ่มต้น EP นี้เนี่ยอยากแนะนำให้นั่งสมาธิแบบเพื่อสร้างปัญญาก่อนสร้างศรัทธาก่อนโอเคนะนั่งขาขวาทับขาซ้ายครับนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายครับตั้งกายให้ตรงเชิดคางไว้ดำรงสติให้มั่นแล้วหลับตาครับตอนนี้ไม่ต้องบริกรรมภาวนาใดๆเพื่อให้สมองเข้าสู่คลื่นเบต้าเข้าสู่คลื่นเบต้าที่ค่อยๆกลายเป็นธีต้านะครับแล้วพอมันเข้าสู่คลื่นธีต้าแล้วเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะตอนนี้หลับตาปล่อยใจให้มันสบายๆให้อยู่ข้างในกายแล้วนะครับเราจะมาเริ่มเจริญสติกันเลยนะให้เรานะครับหายใจเข้าปัญญาหายใจออกปัญญา3 ครั้งนะครับลมหายใจให้เบาที่สุดเลยนะครับจะสั้นจะยาวก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนั่งให้มันถูกลักษณะก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหลังแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นจะมาคราวหลังตามมาเองนะครับให้เรารู้สึกถึงปัญญาของเรานะครับทีนี้ให้เราเอาให้เราอาราธนาพระพุทธเจ้านะครับมาไว้กลางกระหม่อมกลางศีรษะนะครับกลางกระหม่อมนะครับให้เราอาราธนาท่านมานะครับจากให้เรานึกว่านิมิตนั้นนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นจากที่เราเห็นจากรูปเห็นจากโทรทัศน์เห็นจากโรงหนังเห็นจากหิ้งพระเห็นจากการ์ตูนใดๆก็ตามนะครับก็ให้ดูว่านั่นคือพระพุทธเจ้านะครับก็เลือกภาพดีๆหน่อยนะครับไว้ที่กลางกระหม่อมนะครับค่อยๆมองท่านนะครับตอนนี้เลิกภาวนาก่อนเนาะเลิกภาวนาก่อนมองท่านครับท่านจะขยายใหญ่ขึ้นเล็กลงก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับบางคนเห็นท่านก่อนอย่างตอนนี้ของเบิร์ดเนี่ยเบิร์ดจะ